This is Thai PBS Podcasts. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่กลับมาเจอเปิดทำการเช่นเคยค่ะสวัสดีคุณจิตรินนะคะสวัสดีครับพี่มีครับผมจริงๆก็ต้องบอกว่าเราเปิดทำการเป็นปกตินะคะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เปิดทำการพร้อมกับมีตอนใหม่ๆมาให้คุณได้ฟังกันใช่แล้วแล้วก็วันนี้นะคะจะเป็นตอนสุดท้ายค่ะตอนสุดท้ายของเทพนิยายแอนเดอร์เซนครับผมไม่ใช่ตอนสุดท้ายของห้องสมุดหลังใหม่นะคะยังค่ะไม่น่าจะมีใครคิดอย่างนั้นนะครับพี่ตอนสุดท้ายของเทพนิยายแอนเดอร์เซนซึ่งเราได้เล่าติดต่อกันมาตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่16ครับแล้วก็กับเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินได้ฟังมานะคะลูกเป็ดขี้เหร่ครับผม The Ugly Duckling Duckling ลูกเป็ดขี้เหร่นี่กลายเป็นสำนวนนะครับผมก็มาจากเรื่องเล่าของแอนเดอร์เซนนี่แหละค่ะมาจากนิทานเรื่องนี้นะคะตอนเด็กผมสับสนระหว่างหมาหัวเน่ากับลูกเป็ดขี้เหร่มันใกล้ๆกันนะพี่แบบมันรู้สึกแบบความโดดเดี่ยวเหมือนกันแต่ในคนละความหมายกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วลูกเป็ดขี้เหร่เนี่ยมันเป็นความหมายเชิงบวกครับที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำลบใช่แต่ว่าคำว่าหมาหัวเน่าเนี่ยมันลบไปเลยใช่ไหมครับหมาหัวเน่านี่หมายถึงมันเป็นคำล้อเลียนในครอบครัวไทยในครอบครัวไทยที่บางทีเนี่ยเราจะชอบบูลลี่กันชอบล้อกันแรงๆคนนี้ไม่มีใครรักก็เลยเป็นหมาหัวเน่าส่วนใหญ่จะใช้ล้อลูกคนโตหลังจากที่มีน้องแล้วผู้หลักผู้ใหญ่แถวบ้านก็มักจะบอกว่าเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นหมาหัวเน่าแล้วล่ะสิพ่อแม่ต้องไปดูแลน้องเขารักน้องกันแล้วหรือไม่ก็อาจจะใช้แทนคนซึ่งเคยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่โปรดปรานใช่ไหมใช่ครับเคยเป็นที่รักใครชื่นชมแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแย่งความสนใจไปคนนั้นก็เลยกลายเป็นหมาหัวเน่าโดนแย่งเขาเรียกว่าไงเบนความสนใจไปที่อีกคนหนึ่งแทนซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่หมาหัวเน่าคือหมายถึงว่าคนที่เขาไปชื่นชมคนใหม่ครับก็อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนนั้นเป็นหมาหัวเน่าก็ได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นมากกว่าแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยซึ่งจ้องมองดูอยู่เนี่ยก็อาจจะบอกว่าแกนมันหมาหัวเน่าอันนี้เป็นคำบูลลี่ที่ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะครับส่วนลูกเป็ดขี้เหร่นะคะที่มาจากเรื่องนี้เนี่ยอันนี้เราอาจจะเคยเห็นว่านึกถึงดาราคนหนึ่งนะคะซึ่งป๊อปไม่น่าจะรู้จักเจิ้งอี้หลิงเป็นดาราจีนครับผมรุ่นนู้นเก่ามากแล้วปัจจุบันก็น่าจะประมาณสัก60กว่านะคะครับเจิ้งอี้หลิงเนี่ยเป็นดาราชาวฮ่องกงแล้วก็เป็นคนที่เมื่อเทียบกับดาราด้วยกันเนี่ยไม่ถือว่าสวยคืออารมณ์เหมือนกับคนที่แสดงเป็นบริดเจ็ตโจนอะบริดเจ็ตโจนคือเรเน่เซเวเกอร์ครับเรเน่นี่ก็ไม่ได้จัดว่าสวยครับแต่มีบุคลิกอะไรเงี้ยนะคะเจิ้งอี้หลิงเนี่ยก็มีฉายานามว่าลูกเป็ดขี้เหร่อ๋อคือเหมือนกับว่าเธอไม่ได้สวยแต่เธอมีดีอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นนางเอกไม่สวยแต่เป็นนางเอกโอเคพี่มีพูดไปเลยครับผมขอเซิร์ชหน้าแป๊บนึงนึกไม่ออกใช่ไหมครับผมหรือว่ากับคนที่อาจจะถูกมองว่าไม่เหมือนคนในสังคมรอบข้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรที่ดีแล้วก็โดดเด่นกว่าคนในสังคมรอบข้างเพียงแต่ว่าเขาแตกต่างเท่านั้นเองนะคะครับซึ่งวันนี้เราน่าจะเข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็ความหมายของลูกเป็ดขี้เหร่ได้ชัดเจนขึ้นจากเรื่องเล่าของแอนเดอร์เซนเรื่องนี้ล่ะค่ะแล้วก็เป็นที่มาของสำนวนลูกเป็ดขี้เหร่ที่ใช้กันต้องบอกว่าใช้กันทั่วโลกนะคะแล้วคนที่ใช้สำนวนนี้หรือว่าได้ยินถ้อยคำนี้อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าคำว่าลูกเป็ดขี้เหร่เนี่ยบางทีมันมีที่มาที่ไปยังไงครับขอบคุณทางสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะซึ่งเป็นผู้รวบรวม21เรื่องเล่า
ของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนคุณสมพรวานาโดซึ่งเป็นผู้แปลแล้วก็เรียบเรียงนะคะให้เราได้ลิ้มรสชื่นชมเรื่องราวจากจินตนาการของนักเขียนชื่อดังชาวเดนมาร์กท่านนี้ค่ะเจอหรือยังคะเจิ้งอี้หลิงเจอแล้วครับพี่ก็เป็นดารายุคทีวีบีครับทีวีบีที่ปิดตัวไปแล้วค่ะโหยุคนั้นนะรุ่งเรืองมากมันจะมีทีวีบีแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งอะน่าจะเป็นชอว์บาร์เดอร์หรือเปล่าไม่ใช่ทีวีบีกับทีวีอะไรสักอันหนึ่งอารมณ์ประมาณช่อง3ช่อง7อ๋อครับผมประมาณเนี้ยก็คือเป็นคู่แข่งกันแล้วก็ดังด้วยกันทั้งคู่แล้วก็จะมีดาราในสังกัดทายาททีวีบียุคนี้ก็แต่ละคนดังๆทั้งนั้นครับอย่างเช่นกูเทลเลอร์กูเทเลอร์นี่ดังค่ะครับผมสมัยก่อนก็ดังนะคะสมัยก่อนโอ้ดังมากเจาะเวลาจินซีค่ะมีลิวเตอร์หัวนี่ก็ยุค TVB ครับใช่ค่ะลิวเตอร์หัวนี่ก็เขาก็ดังมาตลอดนะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นซุปตาร์ไปแล้วใช่ไหมครับผมเอ๊ะจากเรื่องฝรั่งเราไปที่เรื่องจีนได้ยังไงเพราะว่าลูกเป็ดขี้เหร่ครับใช่ค่ะคำว่าลูกเป็ดขี้เหร่ใช้กันโดยทั่วไปนะคะแม้กระทั่งในบ้านเราเองก็มีการใช้คำนี้เอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังที่มาของคำว่าลูกเป็ดขี้เหร่จากนิทานของแอนเดอร์เซนกันเลยค่ะอากาศท้องทุ่งชนบทยามฤดูร้อนไร่ข้าวโพดสีทองต้นข้าวโอ๊ตที่เขียวขจีและก็กองฟางช่างเป็นภาพที่สวยงามนกกระสาเบื้องหน้านั้นก้าวขายาวๆสีแดงของมันก้าวไปพรางก็ร้องเพลงเจ้ยแจ้วจำนันจาป่าผืนกว้างโอบล้อมไร่ข้าวโพดและท้องทุ่งมีสระลึกหลายแห่งอยู่กลางป่าไม่ว่าใครก็ย่อมจะต้องมีความสุขที่ได้เดินเล่นในบรรยากาศชนบทแบบนี้มีบ้านชาวนาเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำลึกกลางแสงตะวันเจิดจ้าถัดจากตัวบ้านลงไปถึงริมตลิ่งเป็นพุ่มหญ้าเบอร์ดอกแผ่ใบรูปหัวใจที่สูงจนเด็กตัวเล็กๆสามารถยืนตัวตรงใต้ร่มใบของมันได้บริเวณนี้มีความรกชัดพอๆกับพื้นที่ใจกลางป่าทึบเลยทีเดียวในสุมทุมพุ่มไม้เหล่านี้มีแม่เป็ดตัวหนึ่งกำลังนั่งกกไข่รอคอยลูกน้อยที่จะฟักออกมาตอนนี้แม่เป็ดชักจะเริ่มเบื่อเพราะว่าเจ้าตัวเล็กลูกของเธอนั้นไม่ยอมกระเทาะเปลือกออกมาสักทีแถมนานๆทีจึงจะมีใครผ่านมาเยี่ยมเยือนเป็ดตัวอื่นๆก็ชอบว่ายไปมาในแม่น้ำมากกว่าจะปีนตลิ่งลื่นๆมานั่งคุยกับนางเป็ดใต้ร่มไม้ต้นเบอร์ดอกอารมณ์ประมาณเหงากกไข่อยู่คนเดียวในที่สุดหลังจากการรอคอยอันยาวนานเปลือกไข่ฟองหนึ่งก็กระเทาะออกมาและตามด้วยอีกฟองไข่แต่ละฟองที่กระเทาะออกมามีสิ่งมีชีวิตน้อยๆชูคอและก็ส่งเสียงปิ๊บปิ๊บกับกับปิ๊บปิ๊บกับกับบิบๆจากนั้นพวกลูกๆ ก็พยายามเรียนเสียงกับกับให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทำได้คือพยายามจะเรียนเสียงแม่เป็ดแล้วก็มองใบไม้เขียวๆรอบๆตัวแม่เป็ดก็ปล่อยให้ลูกๆมองจนหนำใจเพราะว่าสีเขียวดีต่อสายตาบิบๆเหล่านี้กว้างแค่ไหนเจ้าเป็ดน้อยๆเฝ้าถามเมื่อพบว่ายังมีที่กว้างๆอีกมากภายนอกเปลือกไข่ที่มันเคยอยู่พวกเจ้าคิดหรือว่าที่เห็นนี่
คือโลกทั้งใบแล้วกับกับเอาไว้ให้พวกเจ้าได้ออกไปเห็นสวนนั้นซะก่อนมันกว้างแล้วก็ยาวไปจนสุดไร่ของบาทหลวงโน่นน่ะแต่แม่ก็ไม่เคยไปไกลขนาดนั้นเออแล้วนี่ลูกๆออกมากันครบหรือยังกับกับแม่เป็ดถามต่อพรางยืนขึ้นเอยังนี่นาฟองใหญ่นั่นยังนิ่งสนิทจะต้องรอนานอีกแค่ไหนนะฮ่าฉันชักจะรอต่อไปไม่ไหวแล้วนะกับ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 แม่เป็ดนั่งลงเพื่อกกไข่ต่ออีกครั้งอ้าวเป็นยังไงบ้างล่ะแม่เป็ดครับครับเป็ดชราที่แวะมาเยี่ยมเยียนเอ่ยถามยังเหลืออีกฟองหนึ่งเลยจ้าครับครับยังไม่ฟักสักทีถึงอย่างนั้นก็เถอะดูตัวอื่นๆสินี่เป็นลูกเป็ดที่น่ารักที่สุดเลยใช่ไหมเหมือนพ่อของมันเปียบเลยถึงพ่อมันจะใจดำไม่เคยมาดูแลเลยก็เถอะครับครับไหนขอฉันดูไข่ฟองที่ยังไม่ฟักหน่อยสิครับครับเออข้าว่ามันจะต้องเป็นไข่ไก่ง่วงแง่แง่เลยครับครับรู้ไหมข้าเคยโดนหลอกให้กกอยู่ที่นึงเสียทั้งเวลาเสียทั้งแรงที่คอยฟูมฟักแล้วเป็นไงมันกลับกลัวน้ำกันหมดทุกตัวเลยฉันเนี่ยนะช่างโน้มน้าวทั้งขู่แต่ก็ไม่ได้ผลไม่มีตัวไหนให้ทำตามสักตัวไหนๆขอฉันดูหน่อยสิโอ้ยจริงด้วยนี่ถ้าจะเป็นไข่ไก่ง่วงจริงๆนะครับครับเชื่อฉันเถอะปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วเอาเวลาไปสอนลูกๆตัวอื่นๆว่ายน้ำจะดีกว่านะครับ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 เป็ดชราให้คำแนะนำแต่แม่เป็ดบอกว่าฉันว่าจะกกต่ออีกสักหน่อยนะไหนๆก็นั่งอย่างนี้มานานแล้วคอยอีกสักวันสองวันจะเป็นไรไปกับกับฮึถ้าอย่างนั้นก็ตามใจกับกับฉันไปก่อนละกับกับเป็ดชรากล่าวก่อนที่จะจากไปในที่สุดไข่ฟองโตฟองนั้นก็ฟักเป็นตัวเจ้าตัวน้อยคลานออกมาส่งเสียงร้องปิ๊บ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 แต่ทว่าตัวมันนั้นทั้งใหญ่ทั้งขี้เร่แม่เป็ดจ้องเขม็งแล้วก็อุทานโอ้โหตัวใหญ่จริงๆเชียวแล้วก็ยังไม่เหมือนตัวอื่นๆอีกครับครับฉันชักจะสงสัยแล้วสิว่ามันจะเป็นลูกไก่งวงจริงๆเดี๋ยวก็รู้เอาไว้รอดูตอนพาลงน้ำหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะต้องลงน้ำฉันจะผลักมันลงน้ำเองครับครับวันต่อมาเป็นวันที่อากาศดีดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าแม่เป็ดพาลูกๆไปที่ริมฝั่งน้ำน้ำกระเซ็นขึ้นมาเมื่อนางกระโดดลงไปกับ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 นางร้องเรียกลูกๆแล้วลูกเป็ดตัวอื่นๆก็พากันกระโดดน้ำทีละตัวทีละตัวพวกมันจมลงไปใต้ผิวน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมาในฉับพลันจากนั้นก็ว่ายมาหาแม่เป็ดด้วยท่าทางที่น่ารักพยายามเอาเท้าพุ้ยน้ำข้างใต้ให้คล่องแคล่วที่สุดเจ้าลูกเป็ดขี้เหร่เองก็ว่ายมารวมกับตัวอื่นๆด้วยอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ไก่งวงละนะดูมันใช้ขาพุ้ยน้ำสิแถมตัวมันก็ตั้งตรงออกอย่างนั้นเขาเป็นลูกของฉันดูดีๆเ
ขาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนักกับกับนี่มากับแม่สิลูกกับกับแม่จะพาลูกไปเข้าสังคมชั้นสูงแล้วก็จะพาลูกไปแนะนำตัวให้ชาวบ้านได้รู้จักกันนี่พวกเจ้าจะต้องคอยอยู่ใกล้แม่ไว้นะกับกับจะได้ปลอดภัยโดยเฉพาะกับเจ้าแมวเหมียวพวกเจ้าต้องระวังให้มากๆรู้ไหมกับ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 เมื่อแม่เป็ดพาลูกเป็ดมาถึงลานนวดข้าวก็เห็นเหตุการณ์วุ่นวายอยู่ข้างหน้าตอนนั้นเป็ดสองครอบครัวกำลังทะเลาะเบาะแว้งแย่งหัวปลาไหลกันซึ่งสุดท้ายเจ้าแมวเหมียวมาแย่งไปฮ่าเห็นไหมล่ะลูกนี่แหละวิถีของโลกกับกับแม่เป็ดรู้สึกเสียดายหัวปลาอยู่เหมือนกันที่ถูกเจ้าเหมียวแย่งไปซะแล้วกับ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 ลูกๆมามะมาออกกำลังกันหน่อยดูสิว่าพวกเจ้านี่จะมีมารยาทแค่ไหนพวกเจ้าจะต้องค้อมหัวลงให้นอบน้อมที่สุดต่อแม่เท่าเป็ดตัวนั้นนะเพราะว่านางเป็นเป็ดที่สูงศักดิ์ที่สุดในหมู่พวกเรานางน่ะสายเลือดสเปนแท้ๆทีเดียวนะนางถึงได้มีฐานะไงพวกเจ้าเห็นธงสีแดงที่พันขานางนั่นไหมล่ะนั่นละเป็นสัญลักษณ์ของฐานันดรถือเป็นเกียรติที่สุดในหมู่เป็ดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าทุกคนไม่อยากจะสูญเสียนางไปเพราะว่าทั้งคนและสัตว์จะเห็นนางได้ชัดเจนกว่าเป็ดตัวอื่นๆเอาละเอาละนี่นี่นี่อย่าเอานิ้วเท้าไขว้กันแบบนั้นเป็นเป็ดพันธุ์ดีจะต้องแบะเท้าออกให้กว้างที่สุดตามอย่างพ่อกับแม่นี่แบบนี้ทีนี้เอาละพวกเจ้าก็คอบหัวลงแล้วก็พูดกับกับลูกเป็ดก็พากันทำตามที่แม่สอนเป็ดผู้ใหญ่ตัวอื่นๆในบริเวณนั้นก็พากันจ้องมองมาแล้วก็แอบกระซิบกระซาบกันกับกับดูนั่นสิมาอีกครอกแล้วยังกับแถวนี้ยังมีเป็ดไม่มากพออย่างนั้นแหละกับกับนั่นนะสิเฮ้ยไอ้ตัวนั้นทำไมมันพิลึกกึกกืออย่างนั้นน่ะใช่ๆกับกับนี่อย่าพามันมาแถวนี้นะเออใช่ใช่พามาทำไมก็ไม่รู้ไปเลยไปเลยปรากฏว่าเป็ดตัวหนึ่งโฉบเข้าไปกัดคอของมันทันทีนี่ออกไปห่างๆนะเขาไม่ทำร้ายใครหรอกกับ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 แต่มันทั้งตัวใหญ่แล้วก็ทั้งขี้เลยนะกับกับมันถึงจะต้องถูกเชดหัวออกไปกับกับเจ้าตัวนี้เป็นเป็ดอันธพาลในขณะที่เป็ดแม่เท่าที่มีเศษผ้าสีแดงพันขาซึ่งถือว่าเป็นเป็ดสูงศักดิ์เป็ดแม่เท่าบอกว่าเฮ้แต่เด็กตัวอื่นๆก็น่ารักนะทุกตัวเลยยกเว้นไอ้เจ้าตัวนั้นหวังว่าแม่มันจะช่วยให้มันปรับปรุงตัวได้อีกสักนิดหลังจากที่เป็ดแม่เท่ากล่าวเช่นนั้นแม่เป็ดก็บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าค่ะแต่ถึงเขาจะไม่รอแต่เขาก็นิสัยดีนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังว่ายน้ำเก่งกว่าตัวอื่นๆอีกด้วยโตขึ้นอีกหน่อยเขาอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้ตัวเขาอาจจะเล็กลงอีกก็เป็นได้นะคะดิฉันว่าเขาคงจะอยู่ในไข่นานเกินไปก็เลยผิดรูปผิดร่างไปบ้างนะคะแม่เป็ดสางขนที่คอของเจ้าลูกเป็ดขี้เหร่ตัวโตตัวนั้นแล้วก็พยายามลูบให้เรียบแล้วก็ปลอบว่าคือมันเป็นเป็ดตัวผู้นะเจ้าค่ะขี้เหร่หน่อยก็คงจะไม่เป็นไรเชื่อว่าเมื่อโตขึ้นมันจะต้องแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองได้เอาละเอาละลูกเป็ดตัวอื่นๆน่ารักก็พอแล้วละอะตามสบายเลยนะเด็กๆถ้าพวกเจ้าเผอิญเจอหัวปลาไหลสักหัวแล้วก็อย่าลืมเอามาให้ข้านะดังนั้นพวกเป็ดก็เลยปล่อยตัวตามสบาย
แต่ทว่าเจ้าลูกเป็ดที่น่าสงสารผู้ฟักออกมาหลังตัวอื่นๆและแสนจะขี้เร่ไม่เหมือนใครมันถูกจิกถูกผลักไสถูกล้อเลียนสารพัดจากบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายไม่เฉพาะแต่พวกเป็ดด้วยกันเท่านั้นตัวมันใหญ่เกินไปใช่ตัวมันใหญ่เกินไปดูสิตัวมันเล่มเลยทุกตัวพูดเป็นเสียงเดียวกันเจ้าไก่งวงหนุ่มผู้เกิดมาพร้อมกับเตือยอันแหลมคมแล้วก็ชอบวางตัวราวกับจักรพรรดิพอมันเห็นเจ้าลูกเป็ดขี้เร่มันก็พองขนแล้วก็ปรีเข้ามาเหมือนเรือลำใหญ่ที่กินลมมาเต็มที่แล้วก็มาจิกตีลูกเป็ดขี้เร่หน้าแดงกำด้วยอารมณ์เดือดมันเข้าทำร้ายเจ้าลูกเป็ดจนลูกเป็ดไม่รู้จะหลบไปทางไหนดีลูกเป็ดเริ่มหดหู่เพราะรู้สึกว่าตัวเองช่างน่าเกลียดมีหนำซ้ำมันยังถูกสมาชิกทั้งหมดในไร่คอยหัวเราะเยาะเย้ยเช่นนี้ทุกวันทุกวันสถานการณ์ดูจะแย่ลงไปทุกทีเจ้าเป็ดผู้น่าสงสารถูกทุกตัวทุกคนผลักไสแม้กระทั่งพี่น้องของมันเองก็ยังหยาบคายกับมันคอยก่นด่าว่ามันกับครับโอ้ยเจ้าสัตว์น่ารังเกียจใช่ฉันไม่อยากเนี่ยฉันไม่อยากให้แมวคาบเก็บให้พ้นๆอย่างเลยอีกทีนะครับกับครับกับครับโอ้เจ้าสัตว์น่ารังเกียจใช่ฉันนี่อยากให้แมวคาบแกไปให้พ้นๆจังเลยชิวๆคาบไปเลยไปเลยแม้แต่แม่ของมันก็ยังบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดมาเลยมันถูกเป็ดด้วยกันรุมกัดถูกไก่รุมจิกส่วนเด็กหญิงที่คอยให้อาหารไก่ก็เตะมันเจ้าลูกเป็ดที่น่าสงสารจึงวิ่งเตลิดไปฝูงนกตัวจ้อยพากันฮือออกมาจากพงไม้เมื่อเจ้าเป็ดบินถลาข้ามแนวรั้วไร่ออกไปพวกเขากลัวฉันเพราะว่าฉันขี้เลลูกเป็ดหลับตาปีบินไกลออกไปจนถึงทุ่งหญ้าล่าสัตว์แห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่อาศัยของเป็ดป่ามันพักอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ห่อเหี่ยวใจเช้าวันต่อมาเมื่อเป็ดป่าบินขึ้นฟ้าพวกมันพากันจ้องมองผู้มาเยือนนี่นี่แกเป็ดเป็ดชนิดไหนกันฮึแกมันเป็ดชนิดไหนฮะหน้าตาช่างคิวเร่ซะจริงๆเลยทุเรศมากเลยเอ้ยแต่ก็ช่างเถอะตราบใดที่แกไม่คิดจะแต่งงานกับสาวๆของเราไม่มีใครแต่งด้วยหรอกใช่ในขณะที่เจ้าเป็ดขี้เหร่พยายามค้อมตัวคำนับพยายามทำตัวให้สุภาพที่สุดช่างน่าสงสารเสียจริงๆเจ้าเป็ดที่น่าสงสารแม้ว่ามันจะไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานมาก่อนมันเพียงแต่อยากให้มีใครสักคนอนุญาตให้มันนอนในสุมทุมพุ่มไม้แล้วก็อาศัยดื่มน้ำในทุ่งหญ้านี้บ้างสักเล็กน้อยแค่นั้นก็ยังดีเช้าวันที่สองที่มันมาอยู่แถวบึงหญ้านี้ห่านป่าสองตัวหรือเรียกให้ถูกก็คือลูกห่านป่าเพราะมันเพิ่งจะออกจากไข่ได้ไม่นานนักแล้วมันก็อยากรู้อยากเห็นมันก็เข้ามาหาเจ้าลูกเป็ดนี่นายห่านตัวหนึ่งเอ่ยกับเจ้าลูกเป็ดนายนี่ขี้เหร่ใช้ได้เลยนะเราชักจะชอบนายแล้วสิไปด้วยกันเปล่าไประเหเร่ร่อนกับพวกเราไปอยู่กับพวกเราแถวนี้มีทุ่งหญ้าอีกแห่งหนึ่งมีห่านป่าสาวๆแล้วก็โสดเพียบเลยเผื่อนายจะได้มีเมียกับเขาสักทีถึงจะขี้เหร่อย่างนี้ก็เถอะทันใดนั้นมีเสียงเปรี้ยงๆดังมาจากอากาศข้างบนปรากฏว่าห่านป่าสองตัวตกลงมาสิ้นใจในพงหญ้าริมน้ำ
เลือดหยดผสมน้ำกลายเป็นสีแดงเสียงปังปังสะท้อนก้องมาจากที่ไกลออกไปฝูงห่านป่ากรูกันออกมาจากพงหญ้ารกเสียงปืนยังดังต่อเนื่องจากทุกทิศทางเป็นเหล่าพรานที่ออกล่าเพื่อเกมกีฬาแล้วก็ล้อมพื้นที่ทุ่งหญ้าเอาไว้นั่นเองบางคนปีนขึ้นไปนั่งบนต้นไม้คอยจดจ้องปืนมาที่กอกบควันสีฟ้าหม่นอมเทาจากปลายกระบอกปืนคลุ้งขโมงคลุมหมู่ไม้ทึบราวกับเมฆที่เคลื่อนผ่านผิวน้ำหมาล่าเนื้อหลายตัวมุดตัวแทรกไปตามกอหญ้าแหวกหญ้าเป็นแนวไปตลอดทางเจ้าลูกเป็ดตัวสั่นงันงกซ่อนหน้ามุดใต้ปีกในเวลาเดียวกันก็มีหมาตัวโตท่าทางดุดันผ่านเข้ามาในระยะประชิดมันอ้าปากกว้างลิ้นห้อยดวงตาวาวับน่ากลัวมันยื่นจมูกเข้ามาจนใกล้ลูกเป็ดมองเห็นเขี้ยวแหลมคมแต่จู่ๆก็มีเสียงซ่าซ่าหมาตัวนั้นกระโจนลงน้ำไปโดยไม่แตะต้องเจ้าเป็ดแม้แต่น้อยโอ้ยขอบคุณสวรรค์ที่ฉันขี้เหล่อย่างนี้แม้แต่หมาก็ยังไม่อยากกัดฉันเลยเจ้าเป็ดนั่งตัวแข็งเมื่อกระสุนนัดหนึ่งลอยหวือผ่านพงหญ้าไปและอีกหลายนัดก็ตามมาเฉียดตัวของมันกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะสงบลงก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับเจ้าลูกเป็ดขี้เหร่ผู้น่าสงสารน่าสงสารจริงๆเลยโอ้โหเล่าไปน้ำตาจีไหลคิดถึงคนโดนบูลลี่เลยครับโอ้ไอ้นี่โดนบูลลี่ทั้งในบ้านแล้วก็ทั้งนอกบ้านนะคะใช่ครับขนาดคนในบ้านยังบูลลี่เนี่ยโอ้โหอันนี้น่าเศร้ามากใช่ครับพี่คือปกติเราจะถูกคนนอกบ้านบูลลี่ใช่ไหมคนในบ้านก็จะโอเคปลอบใจใช่แต่ว่าไอ้เจ้านี่ในบ้านเนี่ยโอ้โหตัวร้ายเลยเพราะว่าไม่เหมือนคนอื่นๆครับไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนน้องแต่มีแม่นี่แหละแม่นี่เขาก็ยังรู้สึกว่าอันนี้คือลูกของเขาใช่แต่ตอนแรกก็เอะใจใช่ไหมว่าไข่ใบใหญ่จังไก่งวงหรือเปล่านี่ฮะเออแต่เอ๊ะมันก็ว่ายน้ำได้นี่นาคงไม่เป็นไรหรอมั้งคิเรน้อยก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวโตขึ้นก็คงดีเองครับเป็นเป็ดตัวผู้ไม่หลอก็ไม่เป็นไรแม่ก็มองในแง่ดีนะคะและก็ยังคงรักไอ้เจ้าเป็ดตัวนี้แต่ว่าตัวอื่นๆแม้กระทั่งคนเนี่ยก็ไม่โอเคกับมันปัญหามันอยู่ตรงนี้นะคะปัญหาอยู่ที่สังคมหรือปัญหาที่ตัวเราเนี่ยน่าจะเป็นสังคมนะครับพี่อยู่ที่สังคมนี่ไงเพราะว่าเจ้าเป็ดตัวนี้ก็กลายเป็นเป็ดสับสนครับรู้สึกว่าแล้วตกลงฉันเป็นใครแล้วทำไมฉันไม่เหมือนคนอื่นโอ้โหนี่นิทานเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับเนี่ยมาโยงกับยุคนี้ได้แสดงว่าเนื้อหานี่สุดอมตะจริงๆเป็นตำนานการบูลลี่นะคะครับผมเป็นการบูลลี่ในครอบครัวด้วยว่าบางทีเนี่ยแม้ว่าจะมีสมาชิกบางคนเขาแตกต่างไปจากคนอื่นๆแต่ก็ไม่ควรที่จะไปบูลลี่หรือว่าเปรียบเทียบกันขนาดนั้นใช่เพราะว่าความแตกต่างมันไม่ใช่ความผิดก็เกิดมาแบบนี้จะให้ทำยังไงนั่นน่ะสิทำเองซะที่ไหนแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายหรือว่าไม่ได้เป็นปัญหากับคนอื่นด้วยแหมน่าสงสารจริงๆนะคะครับผมนี่คือตอนสุดท้ายของเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะกับเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่ The Ugly Duckling นะคะซึ่งเป็นนิทานอมตะที่โด่งดังไปทั่วโลกของนักเขียนชาวเดนมาร์กนะคะฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์จัดพิมพ์ค่ะคุณสมพรวรรณโดกเป็นผู้แปลขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ก่อนที่จะไปฟังกันต่อเดี๋ยวคุณจิตรินอัปเดตข้อมูลสำคัญของเราอีกสักนิดนึงดีไหมคะว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการแล้วก็ฟังเรื่องสนุกๆเรื่องดีๆจากห้องสมุดของเราได้ยังไงบ้างครับผม
ช่องทางการรับฟังของเรานะครับก็มีทั้งทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast นะครับ Podbean Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็มีทาง YouTube นะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับและถ้าเกิดว่าต้องการที่จะพูดคุยทักทายกันนะคะแม้กระทั่งการเสนอแนะเรื่องที่คุณอยากฟังก็ส่งมาได้3ช่องทางนะคะจะส่งมาทางเพจของไทย PBS Podcast ก็ได้ครับผมส่งมาทางเพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินก็ได้หรือใครฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคุณจิตรินก็จะตามไปอ่านแล้วก็เก็บเอามาเมาส์กันนะคะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมอ่านผมก็จะตอบกลับอันที่สามารถตอบได้นะครับพี่ก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันมานะครับค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะในการที่ทำให้เราดูแลพัฒนาปรับปรุงให้ดีๆยิ่งขึ้นค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับพี่เดี๋ยวไปติดตามชีวิตของเจ้าเป็ดที่น่าสงสารตัวนี้กันต่อนะคือไปโอ้โหไปทางไหนก็เจอแต่คนบูลลี่อ่ะตอนนี้อะไรกันนี่ตอนนี้อยากให้จบไวๆแล้วครับสงสารถ้าอย่างนั้นไปติดตามกันต่อเลยนะคะตอนนี้อยู่ในเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นด้วยเพราะไปเจอพรานที่ออกมาล่าสัตว์โอ้โหหนีหัวซุกหัวซุนนอกจากโดนบูลลี่นะคะยังโดนล่าระทึกค่ะโอเคค่ะถ้าเช่นนั้นไปต่อกันเลยนะคะเจ้าเป็ดที่น่าสงสารไม่กล้าแม้แต่จะกระดิกตัวแม้ว่าในขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วมันอยู่เงียบๆรอต่อไปอีกหลายชั่วโมงจึงค่อยๆมองไปรอบๆพอไม่เห็นมีอะไรมันก็เพ่นแนบสุดกำลังเพ่นไปให้ไกลที่สุดจากทุ่งหญ้าล่าสัตว์แห่งนั้นมันวิ่งลัดทุ่งข้ามละเมาะไม้จนกระทั่งเจอพายุที่เริ่มก่อตัวพัดสวนมาจนตัวของมันเองแทบจะทานกำลังลมไม่ไหวพอตกเย็นมันก็มาถึงกระท่อมที่ทรุดโทรมจะพังแหล่ไม่พังแหล่หลังหนึ่งพายุโหมแรงขึ้นแล้วก็พัดกระหน่ำจนเจ้าเป็ดไปต่อไม่ได้มันจึงทรุดตัวลงแล้วก็นั่งข้างๆกระท่อมหลังนั้นมันเห็นประตูกระท่อมปิดไม่สนิทดีเพราะว่าบานพับบานหนึ่งหักมีช่องเล็กๆด้านล่างพอให้มุดเข้าไปเจ้าลูกเป็ดจึงแอบลอดเข้าไปเงียบๆมองหาที่หลบฝนสำหรับคืนนั้นปรากฏว่ากระท่อมหลังนี้เป็นที่อยู่ของหญิงคนหนึ่งกับแมวตัวผู้แล้วก็แม่ไก่ตัวหนึ่งเจ้าแมวที่นายหญิงเรียกว่าพ่อลูกชายคือสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเธอแมวตัวนี้สามารถจะโก่งตัวพองขนแล้วก็ส่งเสียงครางฟู่ฟู่เบาๆแต่หากใครมาลูบขนของมันผิดทิศผิดทางมันจะสะบัดประกายไฟออกมาได้อีกด้วยส่วนแม่ไก่ขาสั้นอีกตัวหนึ่งนั้นถูกเรียกว่านางกุ๊กขาทู่แต่มันก็ออกไข่คุณภาพดีนายจึงรักมันราวกับลูกของนางเองเลยทีเดียวรุ่งขึ้นผู้มาเยือนที่แสนประหลาดถูกพวกมันมาพบเข้าเจ้าแมวเริ่มส่งเสียงฟึดฟัดฟู่ฟู่
่วนแม่ไก่ก็ร้องกุ๊กกุ๊กกระตากกระตากร้องอะไรกันเหรอหญิงชราถามแล้วก็มองไปรอบห้องสายตาของนางไม่ค่อยจะดีนักดังนั้นเมื่อเห็นลูกเป็ดนางจึงคิดว่าเป็นเป็ดตัวอ้วนพีที่หลงมาโอ้โหโชคดีอะไรอย่างนี้หวังว่าจะไม่เป็นตัวผู้นะฉันจะได้มีไข่กินรอดูไปอีกหน่อยดีกว่าลูกเป็ดก็เลยได้อยู่ในกระท่อมหลังนั้นอีก3สัปดาห์ในช่วงดูเชิงคือคิดว่าเป็นตัวเมียแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นมีไข่ออกมาเจ้าแมววางตัวเป็นนายใหญ่ของบ้านส่วนนางแม่ไก่ก็วางตัวเป็นนายหญิงพวกมันชอบพูดติดปากว่าพวกเราและโลกเพราะพวกมันเชื่อว่าพวกมันคือครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้แถมยังเป็นครึ่งที่ดีกว่าซะด้วยแต่เจ้าลูกเป็ดกลับแย้งว่าสัตว์อื่นๆมันอาจจะคิดต่างออกไปทว่าแม่ไก่ก็ไม่ยอมรับฟังข้อโต้แย้งใดๆและแกวางไข่ได้ไหมล่ะไม่ได้ฮะถ้าไม่ได้แกก็หุบปากไปเลยเหมียวแล้วแกพองขนหรือครางหรือสลัดไฟออกจากขนได้ไหมไม่ได้ฮะเหมียวงั้นแกก็ไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นระหว่างที่คนฉลาดเข้าคุยกันนะเหมียวเจ้าลูกเป็ดจึงได้แต่นั่งจับเจ้าอยู่ตรงมุมกระท่อมรู้สึกสิ้นหวังกระทั่งแสงอาทิตย์และลมสดชื่นผ่านเข้ามาทางประตูที่เปิดอยู่เจ้าเป็ดเริ่มโหยหาน้ำและการว่ายน้ำจนไม่อาจประงับอาการมันก็เลยบอกแม่ไก่ช่างไร้สาระสิ้นดีเลยกระตากกระตากเพราะแกไม่มีอย่างอื่นทำนะสิถึงได้อยากทำอะไรโง่ๆนี่ถ้าแกพอจะครางหรือวางไข่ได้บ้างแกก็คงไม่คิดบ้าๆอย่างนี้หรอกกระตากกระตากแต่ผมไม่ความสุขมากเลยนะฮะเวลาได้ลงไปว่ายน้ำมันทั้งสดชื่นที่ได้ดำผุดดำว่ายลงไปจนถึงก้นแม่น้ำนั่นน่ะเชอสดชื่นตายละกระตากกระตากแกต้องบ้าไปแล้วแน่ๆนี่ไปถามคุณแมวสิเขาเป็นสัตว์ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยรู้จักไปถามเขาสิว่าเขาอยากจะว่ายน้ำบ้างไหมอยากดำน้ำหน่อยไหมฉันน่ะไม่อยากจะออกความเห็นแล้วล่ะไปถามนายหญิงดูก็ได้ใหญ่เท่าอะนะไม่มีใครในโลกนี้ฉลาดกว่านางอีกแล้วแกคิดหรอว่านางอยากจะไปว่ายน้ำหรืออยากจะให้น้ำมาท่วมหัวนางคุณไม่เข้าใจผมหรอกกระตากกระตากนี่แกว่าพวกเราไม่เข้าใจแกหรอแล้วใครจะไปเข้าใจแกเล่าแกคิดว่าแกฉลาดกว่าเจ้าแมวหรือว่าอย่าเท่านั่นหรือฉันไม่พูดละกระตากกระตากแกอย่าฝันเฟื่องหน่อยเลยไอ้หนูจงขอบคุณโชคชะตาของแกนะที่แกได้มาอาศัยอยู่ที่นี่แกไม่ได้มีห้องอุ่นๆอยู่มีสังคมดีๆให้ได้เรียนรู้หรือยังไงแกกลับเป็นพวกขี้คุยไม่น่าคบเชื่อสิที่ฉันพูดเนี่ยก็เพราะหวังดีนะฉันอาจจะพูดความจริงที่ไม่น่าฟังแต่นี่เป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าฉันคือเพื่อนแท้กระตากกระตากฉันขอแนะนำให้แกออกไข่แล้วก็หัดครางให้เป็นเร็วๆจะดีกว่ากระตากกระตากผมว่าผมคงต้องออกไปเผชิญโลกอีกครั้งแล้วไปสิไปเลยไปเลยไปเลยกระตากกระตากเจ้าลูกเป็ดก็เลยจากกระท่อมนั้นมาและไม่นานนักมันก็พบหนองน้ำที่มันพอจะลงไปดำผุดดำว่ายได้แต่ทว่าสัตว์อื่นๆก็ยังพากันหลบเลี่ยงมันเพราะหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ของมันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
ใบไม้ทั้งป่าเปลี่ยนเป็นสีส้มและสีทองจากนั้นก็ถึงฤดูหนาวลมหนาวพัดหอบใบไม้เหล่านั้นปลิวไปก้อนเมฆมีลูกเห็บและเกร็ดหิมะถ่วงหนักจนลอยต่ำลงมาอีกาปากดำเกาะต้นเฟิร์นแล้วก็ส่งเสียงกากาเห็นแล้วทำเอาหนาวสั่นบรรยากาศแบบนี้ช่างน่าเศร้าสำหรับเจ้าลูกเป็ดเย็นวันหนึ่งหลังจากแสงตะวันเพิ่งตกลับหมู่เมฆเห็นเพียงแสงรำไรนกแสนสวยฝูงหนึ่งบินออกมาจากพุ่มไม้เจ้าลูกเป็ดไม่เคยเห็นนกชนิดนี้มาก่อนเลยพวกมันคือหงส์ที่ลำคอเรียวโค้งลงอย่างงามสง่าขนนุ่มทอประกายสีขาวนวลพวกมันส่งเสียงร้องเป็นห้วงๆขณะครีปีกแสนงามโผบินจากดินแดนหนาวเหน็บข้ามน้ำข้ามทะเลสู่ดินแดนที่อบอุ่นกว่าขณะมองดูพวกหงบินสูงขึ้นสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าลูกเป็ดขี้เหร่กลับมีความรู้สึกผูกพันอย่างประหลาดเจ้าลูกเป็ดว่ายวนเป็นวงกลมบนผิวน้ำชูคอไปทางฝูงนกเหล่านั้นมันส่งเสียงแปลกออกไปจนแม้แต่ตัวมันเองก็ยังตกใจมันจะลืมเหล่านกแสนสวยที่เต็มไปด้วยความสุขพวกนั้นได้หรือช่างน่าประทับใจเสียจริงๆในที่สุดเมื่อพวกมันหายลับสายตาไปลูกเป็ดก็ดำลงใต้น้ำแล้วก็ผุดขึ้นมาตรงจุดเดิมด้วยความตื่นเต้นมันไม่รู้จักนกพวกนั้นไม่รู้ว่านกพวกนั้นบินไปที่ไหนแต่มันกลับมีความรู้สึกพิเศษต่อนกฝูงนั้นอย่างที่ไม่เคยมีต่อนกชนิดอื่นใดในโลกมันไม่รู้สึกอิจฉานกสวยงามพวกนั้นหากแต่ปรารถนาจะดูน่ารักอย่างนั้นเจ้าลูกเป็ดขี้เหร่ผู้น่าสงสารมันคงว่าอยู่ร่วมกับเป็ดอื่นๆได้อย่างมีความสุขหากเพียงมันได้รับกำลังใจจากเป็ดพวกนั้นบ้างฤดูหนาวหนาวเหน็บขึ้นทุกทีเจ้าเป็ดจำเป็นที่จะต้องว่ายวนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ตัวเองแข็งตายแต่ถ้าว่าในแต่ละคืนพื้นที่ที่เหลือให้มันว่ายได้กลับหดแคบเข้ามาทุกทีเวลาผ่านไปทุกครั้งที่มันขยับตัวน้ำแข็งที่จับตัวแข็งบนผิวน้ำก็แตกร้าวเป็นเกร็ดเล็กๆเจ้าเป็ดต้องถีบขาให้ไวที่สุดเพื่อกันไม่ให้ผิวน้ำที่เหลืออยู่นั้นปิดสนิททั้งเหนื่อยและล้าจนในที่สุดมันก็นอนนิ่งตัวแข็งอยู่บนพื้นน้ำแข็งมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช้าตรู่วันหนึ่งชาวนาคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์เขาตรงเข้าไปเอารองเท้าไม้กระเทาะน้ำแข็งแล้วก็หวังจะอุ้มลูกเป็ดกลับบ้านไปให้ภรรยาดูแลความอบอุ่นช่วยให้ลูกเป็ดผู้น่าสงสารฟื้นคืนสติแต่เมื่อลูกๆของชาวนาเข้ามาเล่นด้วยเจ้าเป็ดกลับเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาหมายจะเข้ามาทำร้ายก็เลยผุนผันลุกขึ้นเซถลาลงไปในถาดนมปัดนมหกกระเด็นไปทั่วห้องเมื่อภรรยาของชาวนาตบมือก็ยิ่งทำให้มันหวาดกลัวเจ้าเป็ดจึงบินลงไปในหม้อเนยจากนั้นก็ถลาลงไปในรางอาหารสัตว์แล้วก็พาตัวหลุดออกมาได้อีกสภาพของมันตอนนี้แสนจะดูไม่ได้เลยหญิงชาวนากรีดร้องฉวยคีมคีบถ่านไล่ตีมันเด็กๆก็หัวร่อไปกรีดร้องไปวิ่งล้มทับกันเป็นพลวันพยายามที่จะไล่จับเจ้าลูกเป็ดซึ่งรอดไปได้อย่างบุดหวิดประตูเปิดอ้าไว้มันจึงอาศัยมุดหลบออกมาแล้วก็ไปซ่อนในพงไม้
ก่อนจะล้มตัวบนหิมะที่เพิ่งจะตกลงมาใหม่ๆด้วยสภาพที่จวนเจียนจะหมดแรงเป็นเคราะห์กรรมที่น่าสลดใจสำหรับเจ้าลูกเป็ดตัวน้อยผู้น่าสงสารที่ต้องเผชิญในช่วงฤดูหนาวอันหฤโหดนั้นแต่เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปมันมารู้ตัวอีกทีในเช้าวันหนึ่งขณะที่มันนอนอยู่ในกอหญ้าบริเวณทุ่งล่าสัตว์มันรู้สึกอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบได้ยินเสียงนกลักแล้วก็พบว่าบรรยากาศรอบตัวได้เปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิที่งดงามเจ้าสัตว์ปีกอ่อนยาวรู้สึกว่าปีกของมันแข็งแรงขึ้นจึงลองกระพือขึ้นลมทะยานตัวขึ้นฟ้าปีกทั้งสองพามันลอยร่อนต่อไปจนกระทั่งมาอยู่ในบริเวณสวนใหญ่แห่งหนึ่งก่อนที่มันจะเข้าใจว่ามันบินได้อย่างไรมันเห็นต้นแอปเปิ้ลออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นต้นไม้หอมยังดอกเอลเดอร์ทอดกิ่งสีเขียวลงสู่ลำธารทุกอย่างดูสวยงามไปหมดท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นต้นฤดูใบไม้ผลิฝูงหงส์สีขาว3ตัวโผล่ออกมาจากกอไม้ใกล้ๆพวกมันไซ้ขนแล้วก็ลอยตัวนิ่งๆบนผิวน้ำที่เรียบสงบลูกเป็ดยังจำนกแสนงามเหล่านี้ได้แต่มันกลับรู้สึกไม่มีความสุขยิ่งกว่าแต่ก่อนซึ่งแปลกมากฉันจะบินไปหาพวกนกดูดีมีตระกูลเหล่านั้นพวกเขาจะได้ฆ่าฉันซะเพราะฉันบังอาจเข้าใกล้พวกเขาทั้งที่ขี้เหร่ขนาดนี้ฉันไม่สนหรอกให้พวกนี้ฆ่ายังดีกว่าถูกพวกเป็ดจิกพวกแม่ไก่ตีหรือถูกแม่สาวที่มีหน้าที่ให้อาหารเป็ดไก่ผลักใส่ไล่ส่งต้องหิวโซอดตายในฤดูหนาวมันจึงโผล่ลงน้ำแล้วก็ว่ายเข้าไปหาหงผู้งามสง่าทันทีที่พวกหงเห็นผู้มาเยือนแปลกหน้าพวกมันก็ตรงรีเข้ามาพร้อมกับเหยียดปีกก้างออกเต็มที่ฆ่าฉันได้เลยเจ้านกน้อยผู้น่าสงสารกล่าวก้มหัวลงต่ำจรดผิวน้ำรอคอยความตายแต่สิ่งที่มันเห็นใต้ลำธารใสนั่นคืออะไรนั่นคือภาพตัวมันเองนั่นเองไม่ใช่นกสีเทาดำๆที่ขี้ริ้วขี้เรไม่น่ามองภาพตัวมันเองที่มันเห็นตอนนี้คือหงรูปงามสง่าการที่มันเกิดในรังเป็ดในบ้านไร่ไม่ได้ทำให้กำเนิดเยี่ยงวิหกของมันเปลี่ยนไปในเมื่อมันฟักออกมาจากไข่หงก็ต้องเป็นหงวันหนึ่งค่ำตอนนี้มันรู้สึกขอบคุณที่ได้ทนทุกข์และเผชิญความยากลำบากต่างๆเพราะนั่นทำให้มันได้เสพความสุขและความหฤหรรษ์ที่รายรอบตัวมันในขณะนี้ได้อย่างอิ่มเอมกว่าปกติเหล่าหงสูงสักพากันไหว้วนรอบสมาชิกใหม่เอาจะงอยปากไซส์คอของมันเบาๆเป็นเชิงต้อนรับเด็กๆเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้ามาในสวนบีขนมปังและขนมเค้กเป็นชิ้นเล็กๆลงไปในลำธารดูนอนสิมีตัวใหม่เพิ่มมาอีกตัวแล้วเด็กคนอื่นๆดีใจกันยกใหญ่รีบวิ่งไปบอกพ่อกับแม่วิ่งไปกระโดดไปปรบมือไปส่งเสียงเซ็งแซ่ด้วยความยินดีมีหงตัวใหม่มาอีกตัวแล้วมีหงตัวใหม่มาเพิ่งจะมาน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเด็กๆต่างโยนขนมปังและขนมเค้กลงไปอีกอ่ะเจ้าตัวใหม่นี่สวยที่สุดเลยเป็นน้องน้อยแสนจะน่ารักใช่ๆส่วนหงรุ่นพี่พากันโค้งให้หงตัวใหม่นี้
ทำให้หงน้อยรู้สึกเขินอายสุกหน้าลงใต้ปีกทำตัวไม่ถูกมันดีใจเหลือเกินแต่มันก็ไม่ได้เย่อหยิ่งมันเคยถูกขับไล่ทุบตีเป็นที่รังเกียจเพราะความขี้เหร่ทว่าบัดนี้มันกลับได้ยินใครต่อใครพากันบอกว่ามันสง่างามกว่านกทั้งมวลแม้แต่ต้นเอลเดอร์ยังโน้มกิ่งเรียน้ำต้อนรับมันดวงอาทิตย์ฉายแสงอบอุ่นสว่างสวัยจากนั้นหงน้อยก็ไซ้ขนของมันโค้งคอยาวระหงส่งเสียงร้องอย่างปรีดาจากก้นบึ้งของหัวใจไห้ตอนเป็นลูกเป็ดขี้เรฉันไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่าจะมีความสุขขนาดนี้นี่ก็คือเรื่องลูกเป็ดขี้เรนะคะที่มาของสำนวนแก้มันลูกเป็ดขี้เรคนนี้ลูกเป็ดขี้เรคนนั้นลูกเป็ดขี้เรจริงๆแล้วเป็นลูกหงนั่นเองถ้าใครมาว่าเราเป็นลูกเป็ดขี้เรก็ขอจงภาคภูมิใจว่าเราแตกต่างคิดซะว่าเราเป็นหงไงใช่ไหมคือดีกว่าคนว่าครับนี่คือเรื่องสุดท้ายนะคะในหนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เซนของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะครับผม16ตอนด้วยกันนะคะใครที่เพิ่งจะเข้ามาฟังใหม่ก็ลองฟังย้อนหลังได้ค่ะมีเรื่องสนุกสนุกมากมายนะคะใช่แล้วครับฟังนิทานแอนเดอร์เซนแล้วอย่าลืมฟังนิทานกริมด้วยนะครับผมเก็บให้ครบเลยใช่แล้วสำหรับเรื่องต่อไปค่ะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะโอ้โหผมว่าเปลี่ยนเยอะเลยนะครับพี่คือช่วงนี้เนาะมีแต่เรื่องที่ผู้คนเนี่ยถามหาความยุติธรรมอ๋อโอ้โหเข้ากับบรรยากาศเหลือเกินเราก็เลยจัดให้พาไปพบกับบุคคลที่ไม่ว่าใครก็ไม่เคยผิดหวังถ้าถามถึงความยุติธรรมกับท่านเปาผู้ซื่อตรงโอ้โหเปาบุญจิ้นที่ไปอยู่บนพงศักฟอกใช่ไหมครับสักพาจะอย่างซื่อสัตย์ครับผมตอนต่อไปนะคะห้องสมุดหลังไมค์ขอนำเสนอค่ะเปาบุญจิ้นนะคะ เป็นเรื่องราวของชีวิตเป่าบุญจินชีวิตของอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับพี่จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะคือเป็นเรื่องที่เขาพยายามค้นประวัติชีวิตของเป่าบุญจินแล้วก็ที่มาที่ไปชีวิตการรับราชการนะคะอุปสรรคปัญหาในชีวิตเชื่อไหมคะว่าครั้งหนึ่งเป่าบุญจินเนี่ยเสียใจเสียใจเรื่องอะไรครับพี่เสียใจน้อยใจที่ฮ่องเต้เนี่ยรังเกียจ จนคิดจะฆ่าตัวตายโอ้โหปาบุญจิ้นนี่ตามท้องเรื่องนะคะเห็นบอกว่าคล้ายๆกับเคยถูกบูลลี่เหมือนกันครับผมเรื่องที่หน้าดำอ๋อรอฟังนะคะครับผมชีวิตเปาบุญจิ้นเน้นไปที่ชีวิตค่ะครับโดยการจะนาคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตรมาตราที่เป็นผู้เขียนเอาไว้นะคะครับจากหนังสือของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะใครต้องการความยุติธรรมมาเลยเดี๋ยวปาบุญจิ้นจัดให้นะคะแต่ลองมาดูชีวิตของคนที่มอบความยุติธรรมให้กับคนอื่นว่าชีวิตของปาบุญจิ้นเองนั้นได้รับความยุติธรรมหรือไม่อย่างไรกว่าท่านจะมาถึงจุดที่ให้ความยุติธรรมคนอื่นต้องเจออะไรมาบ้างครับติดตามได้ตอนหน้านะคะของห้องสมุดหลังใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ